ถึงขนส่งนครราชสีมาแล้วครับอันนี้เป็นขนส่งเดิมนะครับเมื่อสักครู่เราผ่านขนส่งสองมาเดี๋ยวเราต้องไปในเมืองอีกเดี๋ยวตามไปในเมืองเดินจากที่นี่ไปไม่ไกลนะครับหรือว่าวินมอไซค์ก็ได้นะครับเดินออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ไปถนนใหญ่ไม่ไกลนะครับลงรถแล้วเราก็เดินตรงออกมาหน่อยนึงมันจะมาทะลุถนนด้านหน้านะครับถนนที่ไปอนุสาวรีย์ทางสุรนารีได้นะครับกำลังเดินออกจากขนส่งเก่านะครับอันนี้ก็แดดร้อนมากโคราชยังไม่หนาวเลยแดดโอ้ยแดดร้อนมากไม่ได้มานานเดินไปย่าโมกันนะครับตอนนี้คือตรงนี้คือสวนลักนะครับสวนลักของนครราชสีมาเป็นสวนสาธารณะข้างๆกับย่าโมตอนนี้คือเรียกนัดพ่อกับแม่ให้นั่งรถตุ๊กๆจากที่เขากำลังอยู่กันให้นั่งรถตุ๊กๆมาที่ย่าโมครับเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันไปเจอกันที่ย่าโมทุกคนด้านหน้านั่นคืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับหรือว่าย่าโมโหยเรามาตอนเที่ยงวันตรงอะร้อนมากร้อนมากเลยอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอยู่ตรงประตูชุมพลนะครับของโคราชนี่คือบรรยากาศตอนกลางวันฝั่งด้านนี้จะมีของขายเป็นของฝากด้วยนะครับแล้วก็มีสันเจ้าพ่อไฟอยู่ด้านหลังอันนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะหน้าของเรานี่เป็นบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับชุดละ20บาทน้ำมันเติมตะเคียง20บาทแล้วก็มีศาลาคลายร้อนอากาศร้อนมากนี่คือหน้าหนาวแล้วนะอากาศร้อนมากเผามากเลยตอนนี้บริเวณตรงนี้เป็น Tourism Information Center นครราชสีมาซิตี้นะครับสามารถสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุดเพลงโคราชแก้บนชุดแก้บนนะครับติดต่อที่นี่ได้เลยฝั่งด้านนี้จะเป็นศาลาเพลงโคราชนะครับเพลงโคราชนี้จะต้องมีการร้องรำทำเพลงแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันคือไม่เว้นเลยนะฮะเพราะว่าสมัยอดีตตอนเด็กเนี่ยได้รับการเล่าขานมาว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาหยุดไปแล้วไฟไหม้โคราชเขาก็เลยต้องมีศาลาที่ร้องเพลงโคราชตลอดเวลาเลยครับตั้งแต่เด็กจนโตมาก็จะเห็นมีทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหน้านี่ครับไปลอดประตูชุมพลกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามาลอดประตูชุมพลแล้วเนี่ยก็จะได้แฟนเป็นคนโคราชนะครับแต่ถ้าเป็นคนโคราชเองอยู่แล้ววะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับบนห้างเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบริเวณใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตรงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของกำแพงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านในเมื่อกี้เป็นประตูชุมพลแล้วก็ฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นประตูพลล้านนะครับหรือว่าประตูผีแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปเดินไหว้พระในวัดนะครับโคราชจะเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะนะครับโอ้ยมีเด็กอันนี้ด้วยThank you.
เดี๋ยวเราเข้ามาไหว้พระที่วัดพายัพกันนะครับอยู่ด้านในตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับลานย่าโมนะครับเดินมานิดนึงก็ถึงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านหลังกันเดินไปไหว้พระนะครับเดี๋ยวหาโบสถ์ก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะมาถึง Art Gallery and Exhibition แล้วนะครับของนครราชสีมาอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับไปไหนอ่ะด้านใน Artแกลเลอรี่นะครับก็จะมีผู้คนเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับข้างในก็เป็นพื้นที่เล็กๆน่ารักมากเลยก็จะมีคนมานั่งเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปด้านหน้าตรงนู้นเจ้าหน้าที่จะมีกระดาษ1อันนะครับไว้สำหรับระบายสีแล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าสีอะไรเป็นสีอะไรมหัศจรรย์สีแดงสีแดงสีแห่งความเร่าร้อนรุนแรงสีม่วงหรือสีน้ำเงินสีแห่งความผ่อนคลายมีสีไว้ให้ระบายด้วยนะครับนี่ไงการเปิดให้บริการนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 6:00 นถ้าวันเสาร์เปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:30 นปิดให้บริการวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับแต่เลิกนะครับสถานที่ติดต่อก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับออกจากอาร์ตแกลเลอรี่นครราชสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านหน้าน่าจะมีวัดแล้วก็ที่อื่นๆให้เราได้ดูเพิ่มเติมเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปนะครับจะไปที่ไหนนะครับคนเราถึงวัดลาดบำรุงหรือว่าวัดปลกแล้วนะครับเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมืองอุ้ยน้องหมาโอ้ด้านหน้าสวยมากกำลังเดินขึ้นสะพานลอยไปห้างเทอร์มินอลทวินตี้วันโคราชนะครับตอนนี้นักเรียนเลิกเรียนแล้วคนเริ่มเยอะนักเรียนเลิกโรงเรียนแล้วนะครับมีเครื่องบินลำใหญ่มากเลยครับของเครื่องบินสายการบินเทอร์มินอลทวินตี้วันอยู่ด้านบนโอ้ยสะพานอันนี้ก็ยาวแต่ไม่เท่าที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพยาวกว่าขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับว่าด้านบนเป็นยังไงบ้างจะเหมือนที่กรุงเทพหรือเปล่าบรรยากาศแล้วก็การตกแต่งภายในจะดีกว่ากรุงเทพหรือเปล่านะครับโอ้ยเมื่อกี้แอบเห็นชุดของ information เหมือนเป็นชุดแอร์เลยอ่ะสวยมากหรือว่าสายการบินเหมือนกันมุมไม่ถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นโซนของญี่ปุ่นนะครับดูนี่รู้เลยนะฮะว่าโซนด้านล่างนี่จะเป็นทางยุโรปแน่นอนสวยมากเลยด้านล่างอ่ะนี่เป็นจุดสำคัญของโซนญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ไงเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะเ
ี๋ยวเราจะมาทานหอยทอดผัดไทยแชมป์แม่กลองกันนะครับได้มาแล้วนะครับผัดไทยกุ้งสดอันนี้อยู่ที่49บาทนะครับแล้วก็น้ำอ้อย20บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถ2แถวนะครับไปขนส่งแห่งที่2บขสใหม่นะครับเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถแล้วก็นั่งรถไปกรุงเทพต่อนะครับกำลังเดินอยู่ชั้นล่างของเทอร์มินอล21โคราชนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เลยสวยมากเลยอ่ะหอไอเฟลนะครับหอไอเฟลเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างหอไอเฟลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงหุยนี่ไงด้านล่างหอไอเฟลหอไอเฟลด้านล่างหอไอเฟลไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวขอถ่ายรูปด้านนั้นขอภายในความไม่สะดวกครับถึงแล้วนะครับขนส่งแห่งที่2ของนครราชสีมากำลังเดินไปซื้อตั๋วด้านหน้านะครับเพื่อไปกรุงเทพมหานครอันนี้คือบรรยากาศขนส่งตอนเย็นนครราชสีมานะครับ